เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะหลังสงกรานต์มาพบกันนะคะโอ้โหไปคลายร้อนกันมาไปต่างจังหวัดมานะคะบอกคุณผู้ฟังเลยว่าโอ้โหอยู่ที่ไหนก็ร้อนนะคะต้องเล่นน้ำเท่านั้นถึงจะแบบว่าโอ้โหดับร้อนได้รวมไปถึงนะคะกระแสเรื่องค่าไฟแพงนะคะบ้านไหนโดนบ้างก็คงจะทุกบ้านนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยปกติเนี่ยแอร์3ตัว3ห้องแต่ปกติก็จะใช้แค่2ห้องแต่ค่าไฟเดือนที่ผ่านมาเนาะเป็นมีนาคมเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นมาครึ่งเลยนะคะจากที่เคยเสียสัก 2,500 ตอนนี้มาเป็น 4,500 4,200 เห็นข่าวดารากันโอ้โหรีวิวกันนะคะออกมาติ๊กตอกกันมาโชว์บินค่าไฟนะคะก็ระอุเหมือนกันเนาะบางบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าโดนไปตั้ง 7,000 บาทบางคนบอกว่า 12,000 แสดงว่าบ้านหลังใหญ่เหมือนกันนะ 12,000 ตอนนี้ก็ต้องดูเลยค่ะว่าเอ๊ะมันจะปรับลดราคาลงมาได้อย่างไรเรื่องค่าไฟแพงนะคะเห็นบอกว่าพูดกันมาตลอด1ปีต้องปรับค่า FT นะคะลงมาได้หรือเปล่าตามราคาพลังงานโลกว่าอย่างนั้นนะคะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงหน้าร้อนแบบนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะก็จะดึงพวกกระแสไฟเหมือนกันนะยิ่งร้อนเท่าไหร่มันก็ต้องเหมือนกับว่าทำพลังงานให้มันสู้กับความร้อนข้างนอกได้มันก็เลยกินไฟอันนี้คือพูดภาษาชาวบ้านๆนะคะอ่ะไม่เป็นไรช่วยกันประหยัดถ้าออกบ้านเนี่ยอย่าลืมนะคะปิดสวิตช์ไฟบางคนบอกว่าหนีร้อนไปอยู่ในห้างนะคะใครใช้สูตรนี้บ้างหนีร้อนไปอยู่ในห้างสรรพสินค้านี่ก็เย็นเชียวหาวิธีกันไปนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะว่ามีเสียงอวดครวญจากประชาชนเหมือนกันเรื่องของโดนค่าไฟนะคะเดือนที่ผ่านมานี่แพงแล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าเดือนนี้จะเท่าไหร่นะคะเดือนเมษาด้วยสิคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะไปเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องหลักมีคุณแม่ท่านหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรมหลังจากที่ลูกไม่สบายลูกวัย2 ขวบเศษไม่สบายค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเดือนสักมีนาคมที่ผ่านมาประมาณสักวันที่17พาลูกเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัด101ด้วยอาการที่มีไข้แล้วก็ไอคุณหมอตรวจเสร็จก็ถามว่าให้จะแอดมิดไหมคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีประกันชีวิตนะก็แอดมิดเลยดีกว่าก็เลยแอดมิดปรากฏว่ารักษาอยู่ประมาณสักวันที่17-18คุณหมอนะคะมีการมาตรวจนะคะแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ดูผลเลือดนะคะว่าปอดน้องเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยวันที่18เนี่ยทำลายนะบอกว่าอ่ะปกติดีแต่ว่าก็คือเจอเชื้อไวรัสแต่ว่าเชื้อเนี่ยยังไม่ลงปอดตอนนั้นคุณหมอบอกวันที่18นะแล้วก็หมอได้ถามว่าน้องร่าเริงไหมทานข้าวได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องก็ร่าเริงนะทานข้าวได้ดีแต่ก็ยังมีไออยู่พยาบาลวัดไข้ก็ไม่มีแล้วว่าอย่างนั้นจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็แจ้งว่าเดี๋ยวให้พ่นยาขยายหลอดลมแล้วหมอก็ตรวจเสร็จก็ออกไปเนาะจากนั้นเนี่ยค่ะมีการฉีดยาเนี่ยทางเขาเรียกว่าให้ทางสายน้ำเกลือประมาณสัก 14 นาฬิกาหมอเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ตั้งคำถามเหมือนเดิมว่าเอ๊ะลูกอารมณ์ดีไหมทานข้าวได้ไหมแล้วก็ฟังเสียงปอดนะคะคุณหมอก็บอกว่าปอดปกตินะคุณแม่นะคะจากการฟังเนาะไข้ก็ไม่มีแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านได้ก็คือหมายถึงวันที่19มีนาคมกลับบ้านได้ทีนี้ช่วงวันที่18เวลา 16 นาฬิกาประมาณเศษๆนี่แหละค่ะพยาบาลก็เข้ามาฉีดยานะคะฉีดยาใส่สายน้ำเกลือในขณะที่ลูกเนี่ยดื่มนมอยู่ซึ่งหลังจากดื่มนมเสร็จลูกก็ยังปกตินะคะยังมีคลิปพูดคุยกันกับลูกอยู่นะคะหยอกล้อทีนี้น้องบอกว่าปวดหัวแล้วก็อ้วกดูอาการเนี่ยเริ่มเพลียลงมากขึ้นก็เลยมีการเรียกพยาบาลซึ่งพยาบาลก็เห็นอาการและได้นำเครื่องออกซิเจนในเลือดมาวัดพบว่าน้องเนี่ยหัวใจเต้นเร็ว170-180นะคะออกซิเจนในเลือดก็คือ80-85สักพักหนึ่งนะคะพยาบาลก็บอกก็นำท่อออกซิเจนนี่แหละค่ะมาใส่มาให้น้องสูดดมแต่ออกซิเจนก็ไม่เพิ่มขึ้นว่าอย่างนั้นจากนั้นนะคะก็คือวิกฤตเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็มีการเรียกพยาบาลแล้วก็ขอให้คุณหมอนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเด็กต่างๆเนี่ยมา ซึ่งเขาบอกว่ารอนานเหมือนกันจากนั้นก็คือพาน้องเนี่ยแหละค่ะเข้าไปในห้อง PICU นะคะช่วงเย็นละช่วงเย็นก็วิกฤตเริ่มวิกฤตอยู่ในห้อง PICU แล้วนะคะปรากฏว่าอาการน้องไม่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังกินนมก็อ้วกออกมามีการเอ็กซเรย์ปอดอีกรอบหนึ่งผลเอ็กซเรย์ออกมาพบว่าปอดน้องเป็นฝ้าขาวทั้งแผ่นพ่อกับแม่ก็ตกใจเป็นไปได้อย่างไรเมื่อวานเนี่ยบอกว่าปอดปกติอาการน้องก็ตอนนี้ไม่ดีขึ้นสรุปแล้วประมาณสักช่วง20:00 น.น้องอาจจะต้องใส่ออกซิเจนแบบในจมูกอะค่ะคุณหมอก็แจ้งคุณแม่เนาะว่าต้องใส่แบบนี้นะต้องรักษาแบบนี้นะคะสรุปแล้วเนี่ยวิกฤตอีกละไม่ดีขึ้นคุณหมอบอกว่าจะต้องย้ายโรงพยาบาล 22:00 น.หมอออกมาบอกว่าต้องให้หมอวิสัญญีแพทย์มาช่วยใส่ท่อนะคะ22:00 น.ใส่ท่อไปแล้วน้องมีเลือดออกที่ปอดแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยเห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลแรกที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกทางผู้ปกครองว่ามันพังอุปกรณ์ช่วยเหลือเราพังซ่อมยังไม่เสร็จต้องส่งต่อน้องไปโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ช็อกนะคะเพราะว่าตอนนั้นอาการวิกฤตแล้วว่าอย่างนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าเนี่ยมีการส่งต่อน้องนะคะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งตอนนั้นอาการเนี่ยคือเห็นบอกว่าแย่ลงมากๆนะคะออกซิเจนในเลือดเหลือ38โอ้โหนี่คือวิกฤตจริงๆจากนั้นก็คือส่งไปที่101เนี่ยช่วงเวลาประมาณ 01:00 น.น้องก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่2ซึ่งโรงพยาบาลที่2เนี่ยคือได้แต่ปั๊มหัวใจนะคะยังไม่ทันรักษาอย่างอื่นเลยนะคะก็คือปั๊มหัวใจแต่ก็คือไม่ดีขึ้นน้องก็จากไปนะคะแม่ก็โอ้โหพ่อแม่นี่ใจสลายก็มองว่าการรักษาเนี่ยคุณหมอได้รักษาแบบตรงจุดไหมหรือวินิจฉัยผิดพลาดอะไรไหมเพราะว่าเข้าไปวันที่17เนี่ยบอกว่าปอดนี่ปกติพอช่วงเย็นวันที่18มานะคะช่วงที่วิกฤตละปอดเป็นฝ้าอีกนะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของไวรัสเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแต่ล่าสุดนะคะคุณแม่กับคุณพ่อนี่ก็มาร้องเรียนเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมมีการพาไปร้องเรียนที่สบส.เมื่อวันก่อนนี้เองก็บอกว่าข้อมูลนี้ต้องถึงนะคะร้องเรียนถึงอธิบดีสบส.ให้ตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือยังติดใจเรื่องของการรักษาอยู่แล้วก็สาเหตุของการเสียชีวิตมีทางด้านทนายปิยนัทสุขยังนะคะเป็นเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพานางวีรการบุญกลอยนี่แหละค่ะซึ่งเป็นแม่ของเด็กเนี่ยลูกชายที่เสียชีวิตนี่ค่ะอายุ2 ขวบ 7 เดือนก็ไปร้องเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถึงสาเหตุที่ลูกชายเสียชีวิตนะคะโดยมีทางทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีเป็นผู้แทนมารับหนังสือเรื่องนี้นะทนายปิยนัทบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยมาร้องใน2 ประเด็นประเด็นแรกก็คือขอให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ประเด็นที่2นะคะในส่วนพิจารณาเงินเยียวยาผู้เสียหายทางการแพทย์ตามระเบียบของกรมที่กำหนดทนายบอกอีกว่าเนื่องจากคดีทางการแพทย์ค่อนข้างยากไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ทันทีเพราะต้องใช้ข้อมูลที่ละเอียดว่าหมอเนี่ยรักษาผิดพลาดอย่างไรรักษาไม่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าล่าช้าหรือไม่หรือว่าอุปกรณ์ของโรงพยาบาลไม่พร้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ทางทนายนะคะจะตั้งประเด็นดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปว่าอย่างนั้นทั้งนี้คดีแพ่งและคดีอาญาเพราะว่าหากพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้ศาลก็อาจจะยกฟ้องนะคะเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากในคดีขณะที่ผู้เสียหายนะคะยังติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของลูกแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดส่วนทางด้านนะคะทันตแพทย์อาคมก็บอกว่าหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบถึงมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ผู้ที่ร้องเรียนได้รับความเป็นธรรมที่สุดเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่สูญเสียเนาะเป็นลูกคนแรกด้วยนะคะแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2 ฝ่ายทั้งโรงพยาบาลด้วยในส่วนของเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดว่าอย่างนั้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้ง2 ฝ่ายเลยเนาะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทั้ง2 ฝ่ายด้วย แต่ไทม์ไลน์เมื่อสักครู่นี้ดิฉันอาจจะเล่าไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามีสายของคุณแม่ของน้องนะคะพูดคุยกับเราแล้วก็อาจจะต้องสะท้อนปัญหานะคะเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบค่ะเรามีสายของคุณวีรการบุญกลอยนะคะเป็นคุณแม่ของน้องวัย2ขวบสวัสดีค่ะคุณวีรการคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะคุณวีรการวันนี้ที่เรามานะคะยื่นเรื่องกับทางสบส.เป้าหมายหลักเราอยากจะให้เขามีการดำเนินการอย่างไรหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับเราอย่างไรบ้างคะอยากให้ตรวจสอบประค่ะไปถึงการวินิจฉัยโรครวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอของทางโรงพยาบาลนะคะที่ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตลูกเราได้ทั้งที่มันเป็นระยะเวลาคือจากที่น้องอาการซุดอะค่ะมันระยะเวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงอะค่ะในเมื่อที่คุณไม่สามารถช่วยชีวิตลูกเราได้เนี่ยทำไมคุณไม่รีบส่งต่อหรืออุปกรณ์คุณไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะทำไมคุณถึงไม่รีบส่งต่อให้โรงพยาบาลอื่นให้เขารักษาไม่ใช่ว่ายื้อลูกเราจนลูกเราอาการโคม่าจนลูกเราแบบไม่ได้สติแล้วค่อยส่งต่อแล้วมาแจ้งเราว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะคือมาแจ้งภายหลังแล้วใช่ไหมคะก่อนส่งตัวใช่ค่ะมาแจ้งก่อนส่งตัวหลังจากที่ใส่ท่อช่วยหายใจค่ะมาแจ้งเราว่ามีเลือดออกภายในเป็นจำนวนมากแล้วทีนี้เราจำเป็นต้องส่งต่อน้องไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนื่องจากว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตของเราไม่เพียงพออันที่มีอยู่ก็ไปซ่อมยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทางสบส.ค่ะตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกไม่โอเคค่ะในเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะรักษาลูกเราทำไมถึงไม่รีบส่งต่อลูกเราไปให้โรงพยาบาลที่เขามีความพร้อมในการรักษาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องเช็คตั้งแต่แรกไหมคะหรือว่าเขาแบบเอ๊ะมองว่าลูกเราตอนนั้นยังปกติดีอยู่ไม่ถึงขั้นวิกฤตแล้วรับมือไม่ทันกันคือสำหรับในความคิดเราอะค่ะในเมื่อคุณจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเด็กคือคุณยื้อเด็กมานานแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ท่อช่วยหายใจก่อนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยค่ะคุณทำไมถึงไม่คิดก่อนว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วคุณต้องช่วยชีวิตเด็กพอคุณไม่มีอุปกรณ์เนี่ยคุณก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เนี่ยค่ะในข้อนี้ทำไมคุณถึงไม่คิดใส่ตองให้มันรอบคอบก่อนที่คุณจะใส่ท่อช่วยหายใจลูกเราว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ทำไมถึงไม่ส่งไปให้โรงพยาบาลที่เขาพร้อมใส่ท่อหรือส่งไปตั้งแต่ตอนที่เด็กยังสามารถเคลื่อนย้ายพูดคุยได้พูดคุยเคลื่อนย้ายเด็กยังได้คุณแม่คะเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าวันที่17น้องเริ่มมีไข้เนาะแล้วก็เราก็เลยพาลูกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเป็นเอกชนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตอนนั้นมีไข้ก็คือด้วยอาการอะไรบ้างค่ะมีไข้ตัวลุมๆมาค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยน้องเริ่มมีอาการไอใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอค่ะก็เลยแจ้งว่าน้องค่ะเป็นหลอดลมอักเสบถ้าคุณแม่จะสะดวกแอดมิดหรือว่าจะไม่แอดมิดก็ได้ถ้าแอดมิดเนี่ยต้องพาลูกอะค่ะเข้ามาพ่นยาทุกวันซึ่งทางเราค่ะไม่สะดวกที่จะเข้ามาทุกวันเพราะบ้านเราห่างจากโรงพยาบาลประมาณ80กิโลเราก็เลยแจ้งว่าแอดมิดพอทีเนี้ยค่ะตอนที่ว่าไปแอดมิดเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็จะให้ตรวจ ATK แล้วก็เอ็กซเรย์ปอดรวมถึงเจาะเลือดลูกเราอะค่ะไปตรวจหาเขาบอกว่าตรวจไวรัส22ไวรัสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะพอตอนเช้าวันที่18สักประมาณ 9:00 นค่ะคุณหมอเจ้าของไข้เข้ามาเยี่ยมแล้วแจ้งเราว่าน้องเป็นไรโนไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่เกิดได้กับเด็กทั่วไปไม่น่ามีอะไรที่เป็นกังวลเพราะว่าเชื้อก็ไม่ได้ลงปอดน้องผลเอ็กซเรย์ปอดน้องก็ปกติไม่มีเชื้อลงปอดเดี๋ยวจะให้พ่นยาเพื่อลดหลอดลมอักเสบแล้วก็ที่น้องมีอาการไออะค่ะเดี๋ยวจะให้ยาทางสายน้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในช่วงตอนกลางวันนะคะลูกเราก็เล่นได้ปกติคือสามารถเล่นได้อารมณ์ดีพูดคุยได้ปกติจนถึงประมาณบ่ายสองคุณหมอท่านเดิมเข้ามาเยี่ยมไข้ก็มาฟังเสียงปอดของน้องแล้วก็แจ้งว่าปอดน้องปกติไม่มีอาการอะไรแล้วไม่มีไข้ไม่มีไอพรุ่งนี้น่าจะกลับบ้านได้เราก็สบายใจขึ้นแต่เมื่อเวลา 16 นาฬิกาประมาณ 16 นาฬิกา 20 นาทีค่ะน้องในขณะที่น้องดื่มนมอยู่ มีพยาบาลเข้ามาฉีดยาทางสายน้ำเกลือทีนี้หลังจากดื่มนมเสร็จน้องลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าแม่เจ็บหัวแล้วน้องก็อาเจียนออกมาค่ะอาเจียนออกมาเยอะมากแล้วน้องก็อ่อนเพลียลงเราก็เลยเรียกพยาบาลพอเราเรียกพยาบาลเนี่ยเขานำเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดรวมถึงเครื่องวัดความดันนะคะมาวัดพบว่าน้องออกซิเจนในเลือดต่ำหัวใจเต้นเร็วมากหัวใจเต้น170/180ออกซิเจนในเลือดมีประมาณ70-80ซึ่งถือว่าต่ำมากทีนี้พยาบาลเล็กก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวขอรายแจ้งแพทย์เจ้าของไข้ก่อนซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็ไม่ได้เข้ามานะคะเมื่อรายแจ้งแล้วพยาบาลเลยมาแจ้งแล้วว่าเดี๋ยวคุณหมอจะให้ย้ายน้องอะค่ะลงไปห้อง PICU นะคะเราก็เลยโอเคทีนี้พอพ่อของน้องอะค่ะกลับมาจากไปทำธุระพ่อของน้องก็เลยบอกว่าเนี่ยลูกผมอยู่ในสภาพเนี้ยไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรอไหนบอกว่าจะย้ายลงไปห้อง PICU ตั้งนานแล้วเขาก็เลยบอกว่ารอเตียงรอเปลมารับทีนี้หลังจากที่ลงไปอะค่ะช่วงระยะเวลาที่ลงไปประมาณ 5:30 นพอไปถึงข้างล่างเขาก็ยังให้ลูกเราอะค่ะดมออกซิเจนแบบสูดอะค่ะดมไปเรื่อยๆอาการน้องก็ไม่ดีขึ้นจนถึงทุ่มครึ่งคือไม่สามารถเอาท่อออกซิเจนออกจากน้องได้เนื่องจากว่าน้องออกซิเจนไม่เพิ่มเลยสูดดมเข้าไปแล้วก็ยังไม่เพิ่มจนถึงทุ่มครึ่งอะค่ะตอนนั้นหมอก็ยังไม่มานะคะจนพยาบาลนะคะเขามาแจ้งเราว่าเดี๋ยวจะให้เอ็กซเรย์ปอดอีกรอบนะคะหลังจากนั้นสักประมาณ20:00 นคุณหมอเข้ามาแล้วก็มาแจ้งเราว่าผลเอ็กซเรย์ออกแล้วเพราะว่าปอดน้องเป็นฝ้าทั้งแผ่นเลยทีนี้เราก็ตกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่คุณเข้ามาตรวจตอนบ่าย2ยังบอกว่าปอดลูกเราปกติเลยพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะมีแผ่นเอ็กซเรย์ให้เราดูไหมคะคุณแม่คะมีแผ่นเอ็กซเรย์เปรียบเทียบให้เราดูแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อก็คือจะเห็นว่าช่วงกลางวันเนี่ยไม่มีฝ้าจริงๆไหมคะช่วงตอนเช้าที่หมอเอาแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ในเย็นวันที่17อะค่ะเอามาให้เราดูว่าเนี่ยมันปอดเนี่ยไม่มีฝ้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่18ที่บอกว่าเอ็กซเรย์ใหม่อะค่ะตอน22:30 นหมอเข้ามาตอน20:00 นเนี่ยบอกว่าปอดเป็นฝ้าเต็มเลยซึ่งระยะเวลามันก็ไม่ได้นานนะคะทีนี้หลังจากที่คุณหมอแจ้งแบบนั้นเราก็เลยถามว่าเราทำยังไงต่อคะคุณหมอก็เลยว่าอาจจะต้องใส่ออกซิเจนแบบ2 รูจมูกเราก็เลยถามว่าถ้าไม่ดีขึ้นล่ะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันบวกแล้วถ้าไม่ดีขึ้นอีกต้องใส่ท่อช่วยหายใจหมอพูดกับเราประมาณ10 นาทีแล้วหมอก็ออกไปคือหมอไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นพยาบาลก็เข้ามาดูน้องแล้วก็มาใส่ออกซิเจนแบบใส่รูจมูก2 รูอะค่ะใส่ไปสักชั่วโมง 1น้องก็ไม่ดีขึ้นนะคะไม่ดีขึ้นทีนี้พยาบาลก็ถ่ายรูปหมายถึงถ่ายคลิปส่งไลน์ไปให้หมอดูเพราะว่าหมอไม่อยู่หมอออกไปไหนไม่รู้ส่งไปให้หมอดูแล้วทีนี้ก็เลยให้น้องค่ะใส่เครื่องออกซิเจนแบบแรงดันบวกพอออกใส่แบบแรงดันบวกคือพยาบาลก็แจ้งแล้วว่าคุณแม่คะเครื่องอะค่ะมันไม่คอมพลีทมันไม่ติ๊กถูกสีเขียวเหมือนกับว่าออกซิเจนนะคะไม่สามารถลงไปที่ปอดน้องได้เราก็ตกใจทีนี้เขาก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวจะพาน้องค่ะไปดูดเสลดนะคะอาจจะเกี่ยวกับเสลดที่อยู่ในคอน้องเขาก็ให้พ่อของน้องค่ะอุ้มน้องไปส่งที่ห้องหัตถการทีนี้พ่ออุ้มเข้าไปได้ประมาณสัก10 นาทีเขาก็หอบลูกเราออกมาโดยที่ลูกเราอะค่ะอ่อนตกเปียกไม่ได้สติเราก็ตกใจร้องไห้เขาก็เลยแจ้งว่าให้พ่อกับแม่ค่ะรอที่ด้านนอกสักประมาณน่าจะ 22:00 นได้ค่ะ 22:30 นหมอมา 22:30 นหมอมาแล้วก็แจ้งเราว่าน้องอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะเราก็ตกลงเพราะว่าอะไรที่จะทำให้ลูกเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ยอมที่จะให้ทำทีนี้เหมือนหมอเขาก็พยายามที่จะใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเหมือนใส่ไม่สำเร็จนะคะพยาบาลเขาก็เลยโทรไปหาวอร์ดอื่นๆคือจะให้หมอท่านอื่นนะคะมาช่วยใส่แล้วก็มีหมอท่านหนึ่งมาสักประมาณเกือบทุ่มมาแล้วก็เหมือนว่าช่วยใส่น่าจะเป็นหมอวิสัญญีหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะ พอสักประมาณ 5 ทุ่มครึ่งหลังจากใส่ท่อคุณหมอที่รักษาน้องออกมาแจ้งเราว่าเมื่อใส่ท่อลงไปแล้วพบว่าน้องมีเลือดออกจากภายในจำนวนมากเราก็ตกใจแล้วเขาแจ้งว่าอาจจะต้องส่งต่อน้องไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะเนื่องจากว่าน้องมีเลือดออกภายในจำนวนมากอุปกรณ์ช่วยชีวิตเราไม่พร้อมที่มีอยู่ก็เอาไปซ่อมยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลับเข้าไปในห้อง PICU ใหม่เราก็รอก็เขาไม่ออกมาสักทีอะค่ะเราสองคนเห็นพยาบาลวิ่งกันวุ่นขึ้นลงลิฟต์วุ่นวายไปหมดเราก็เลยถามว่าเมื่อไหร่จะส่งตัวลูกเราสักทีเพราะว่าคุณแจ้งว่าจะส่งตั้งนานแล้วยังไม่เห็นส่งไปเลยเขาก็เลยบอกเราว่าตอนนี้เราต้องช่วยให้ออกซิเจนในเลือดน้องเพิ่มมากขึ้นก่อนนะคะถึงจะส่งตัวต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้สักประมาณน่าจะเกือบตี 1นะคะเขาเข็นน้องออกมาตอนนั้นเราเห็นในจอมอนิเตอร์ว่าออกซิเจนในเลือดลูกเราค่ะเหลือแค่38แต่หัวใจเต้น180พอขึ้นรถรีเฟอร์ไปกับลูกออกซิเจนในเลือดลดลงต่ำเรื่อยๆเป็น29 21 15อะไรอย่างเงี้ยค่ะวนอยู่แค่เนี้ยทีนี้เราก็ตกใจพอไปถึง PICU โรงพยาบาล101ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะพอเอาน้องลงเตียงติดเครื่องช่วยต่างๆคือเครื่องมันก็เป็นสีแดงเลยค่ะประมาณว่าน้องแบบไม่หายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แพทย์โรงพยาบาล101อ่ะเขาก็เลยทำการ CPR ปั๊มหัวใจเขาก็ออกมาแจ้งเราว่าคุณพ่อคุณแม่ครับพอดีน้องอะครับไม่หายใจตั้งแต่มาถึงแล้วตอนนี้เรากำลังพยายามช่วยอยู่เราก็ขอร้องหมอค่ะให้ช่วยน้องหน่อยทีนี้ผ่านไปสักประมาณ 40 นาทีเขาก็ออกมาแจ้งอีกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยน้องไปแล้วน้องยังไม่กลับมาเลยถ้าปกติถ้าจะกลับมาต้องกลับมาตั้งแต่ 30 นาทีแล้วเราก็เลยแจ้งว่าให้ช่วยต่อไปอีกได้ไหมคะจนเขาปั๊มหัวใจครบชั่วโมง 1อะค่ะเขาก็บอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูน้องเถอะครับน้องได้กลับมาแล้วครับทีนี้เราตอนเราเข้าไปอะค่ะ 02:20 ที่น้องเสียชีวิตพอดีคุณหมอก็แจ้งว่าน้องเป็นปอดติดเชื้อมีเลือดออกจากปอดเป็นจำนวนมากอะค่ะปอดติดเชื้อมันก็เลยทำให้เราแบบเวลามันไม่นานนะคะลูกเราตอนไปแอดมิทมันเขาก็ไม่ได้มีอาการที่แบบที่น่าจะเสียชีวิตได้อะค่ะค่ะแต่ทีนี้หลังจากที่เสียชีวิตนี่มีการส่งสถาบันนิติเวชไหมคะมีการผ่าพิสูจน์อะไรไหมคะคุณแม่คือถ้าสมมติว่าเราคือตอนนั้นนะคะด้วยความที่เราเสียใจแล้วก็เราไม่มีความรู้อะไรเรื่องนี้ค่ะคือเราแค่ไปสอบถามแพทย์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาบอกว่าถ้าจะผ่าพิสูจน์น้องจริงๆมันต้องส่งมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเราจะเอาศพลูกมายังไงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำการชาปนกิจศพน้องไปแล้วเพราะว่าแพทย์ผู้รักษาคนสุดท้ายที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาก็แจ้งว่าถึงเอาไปผ่าพิสูจน์มันก็จะออกมาเหมือนเดิมว่าน้องเป็นปอดติดเชื้อค่ะแต่ในที่เนี้ยที่เราแบบที่เราต้องการคือแบบคุณมีขั้นตอนวิธีการรักษายังไงทำไมลูกเราถึงเสียชีวิตถ้าคุณดูแลเอาใจใส่ลูกเรามากกว่านี้ลูกเราอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ในระหว่างที่รักษาลูกเราคุณไปไหนคุณทำไมถึงไม่อยู่กับคนไข้แล้วทำไมคุณถึงยื้อลูกเราไว้นานขนาดนี้เพราะว่าเราสอบถามแพทย์โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขนาดเนี้ยเราต้องช่วยให้เขาอะค่ะหายใจเป็นปกติให้ได้ภายใน1 ชั่วโมงเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะเมื่อเด็กหายใจเร็วขนาดเนี้ยเขาสามารถหัวใจหยุดเต้นได้ตลอดเวลาน้องก็คือแค่2 ขวบเศษแต่คุณยื้อลูกเราตั้งแต่ 4 โมงครึ่งจนถึง ตี 1คุณแม่คะแล้วน้องตอนที่คลอดมานี่ไม่มีแบบโรคประจำตัวไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะไม่มีค่ะน้องเป็นเด็กที่แข็งแรงกินข้าวเก่งอารมณ์ดีคุณหมอบอกว่ามีเรื่องแพ้ยาเข้ามาด้วยไหมหรือว่าไม่มีค่ะน้องไม่มีอาการแพ้ยาอะไรเลยแต่ไม่เคยแพ้ยาค่ะแต่เราไม่รู้ว่ารอบเนี้ยแบบแพ้ยาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยค่ะโอเคคุณแม่เดี๋ยวเรามีสายของทนายปิยนัทนะคะอยู่ในสายกับเราด้วยทนายปิยนัทสุขยังนะคะเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะค่ะคุณทนายปิยนัทคะครับสวัสดีค่ะล่าสุดเห็นพาครอบครัวนี้นะคะไปร้องนะคะที่สบส.มีความคืบหน้ายังไงไหมคะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ร้องไปที่สบส.เนี่ยนะครับทาง ทางเจ้าที่เนี่ยนะครับก็รับเรื่องไว้นะครับเพราะประเด็นที่ขอไปก็คือขอให้ตรวจสอบมีส่วนของสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยติดใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ชี้แจงเลยว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยการเสียชีวิตของน้องเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่เรื่องนี้จะต้องมีคำตอบให้กับทางครอบครัวครับจะมาบอกว่าให้ทางครอบครัวทำเอกสารเข้าไปแล้วเขาถึงจะชี้แจงจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลหนึ่งก็คือว่าเด็กอายุ2 ขวบเข้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เข้าไปเนี่ยไม่ได้มีอาการโคม่าแต่อย่างใดครับมันอยู่ในมือหมอแล้วมันไม่ควรจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้าสลดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับไอจุดเนี้ยเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ทางครอบครัวเขาตั้งข้อสังเกตนะครับหนึ่งคือหมอประเมินอาการผิดพลาดหรือเปล่านะครับว่าไม่ประเมินในส่วนของความร้ายแรงของโรคเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นเกิดจากโรคแทรกซ้อนหรือว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มันไม่พร้อมเนี่ยหรือมันประกอบกันทุกอย่างเลยในการที่เกิดขึ้นมาจนเป็นเหตุให้น้องเสียชีวิตเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสปส.เนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วเอาคำตอบมาให้กับทางครอบครัวให้ได้ครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็เน้นย้ำว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวจะดำเนินการสอบสวนตรวจสอบให้ครับทีนี้เรื่องของที่บอกว่าการฟ้องแพทย์เนี่ยไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ทันทีเห็นบอกว่าเรื่องนี้มันจะต้องโอ้โหมีข้อมูลที่รอบคอบเหมือนกันใช่ไหมคะทนายคะต้องบอกอย่างนี้ว่าคดีที่ฟ้องหมอเนี่ยทราบส่วนตัวของผมและข้อสำนักงานนะที่เคยทำมาผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของความยากเลยคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้ศัพท์ทางการแพทย์ไม่รู้เทคนิควิธีการรักษาแม้แต่ทนายเองเคยทำคดีทางการแพทย์มาแล้วก็ตามแต่ว่าแต่ละเคสมันก็ไม่เหมือนกันนะครับในการรักษาซึ่งต้องมานั่งเข้าใจในส่วนของการรักษาทั้งใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ศัพท์ทางการแพทย์มันเป็นศัพท์เฉพาะที่มันค่อนข้างยากผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนเรียนหมอมันก็จำเป็นจะต้องเป็นหัวกะทิอยู่แล้วการที่เราจะต้องไปทำคดีที่เป็นเรื่องทางการแพทย์เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเบิกความของทางการแพทย์ด้วยว่าหมอเนี่ยรักษาไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างซึ่งจุดนี้เป็นพอยท์ที่มันสำคัญมากในการนำเสนอต่อศาลให้ศาลเชื่อซึ่งศาลท่านก็ไม่ได้เรียนหมอมาไม่ได้เข้าใจหรือเข้าใจครอบคลุมเราก็จำเป็นจะต้องเอาภาษาหมอเนี่ยแล้วก็ภาษากฎหมายเนี่ยไปอธิบายให้ศาลท่านเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันผิดพลาดอย่างนี้นะหมอรักษาผิดพลาดโรงพยาบาลประมาทเลินเล่ออย่างไรบ้างแล้วถ้าฟังว่าเขาประมาทเลินเล่อยังไงเนี่ยศาลก็จะกำหนดในส่วนของค่าเสียหายหรือความผิดทางอาญาทางแพ่งต่อไปครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เห็นบอกว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตไม่พร้อมอันนี้ก็คือโอ้โหรู้สึกช็อกเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะต้องมีเครื่องมือที่พร้อมมากกว่านี้ใช่ไหมคะคือตามระเบียบเนี่ยนะครับของกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลเนี่ยหมอเนี่ยจำเป็นจะต้องถ้าหากว่าเป็นเปิดในส่วนของให้รับการรักษาข้ามคืนเนี่ยสามารถนอนค้างได้เนี่ยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคลินิกธรรมดาทั่วไปเนี่ยยังต้องมีแพทย์อยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าหากว่าเปิดให้นอนได้เนี่ยนะครับเปิดแอดมิดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้โรงพยาบาลเอกชนที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับหมอก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเครื่องมือก็ไม่พร้อมเนี่ยผมคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับน่าจะขัดต่อกฎหมายนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวให้ทางหน่วยงานภาครัฐก็เข้าไปตรวจสอบนะครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่มันไม่พร้อมไม่เพียงพอเพราะว่าเราก็ได้ยินมาจากทางพยาบาลอย่างเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเขาต้องเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้วันนั้นเนี่ยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไม่พร้อมแล้วมันขัดต่อกฎหมายตัวไหนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบครับถ้าหากว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายก็จะมีโทษปรับโทษจำคุกตามมาอยู่แล้วครับค่ะคนที่แจ้งคุณแม่วันนั้นคือเป็นพยาบาลใช่ไหมคะที่บอกว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมคุณหมอค่ะคุณหมอเลยนะคะที่จะตรวจสอบในวันนั้นใช่ค่ะคุณหมอเด็กเลยนะคะที่ดูแลน้องเลยใช่ค่ะเดี๋ยวถามพี่ทนายต่อคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าภาพรวมภาพกว้างหรือว่าไม่เจาะจงเคสนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลต้องเยียวยาไหมคะต้องเยียวยาผู้ร้องไหมคะ ถ้าฟังว่าไม่ใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่มันไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบครับแล้วผมก็มองว่ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยด้วยมันสามารถป้องกันได้เพราะเข้าไปในโรงพยาบาลไม่ได้เข้าไปด้วยอาการโคม่าเข้าไปด้วยอาการแค่ไอกับมีไข้เฉยๆมันควรจะต้องดูแลลูกเขาให้ดีกว่านี้แล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ารักษาก็ไม่ได้ถูกนะครับมันควรจะต้องดูแลให้มันดีกว่านี้พูดง่ายๆคือเด็กไม่ควรเสียชีวิตคามือหมอมันไม่ได้เป็นเคสผ่าตัดไม่ได้เป็นเคสที่มันอันตรายเสี่ยงต่อชีวิตอ่ะตอนที่เข้าไปอ่ะทำไมมันต้องเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมันเป็นคำถามที่โรงพยาบาลตอบทางครอบครัวเขาไม่ได้คุณแม่คะถามคุณแม่นิดนึงหลังจากที่น้องเสียชีวิตเนี่ยการยื่นมือเข้ามานะคะของโรงพยาบาลเนี่ยคือเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างวันที่น้องเสียชีวิตที่เรามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะมีทีมพยาบาลที่ดูแลน้องในวอร์ดในวันนั้นนะคะเข้ามาที่บ้านแล้วก็นำพวงหลีดมาวางแล้วก็นำเงินใส่ซองทำบุญมา 20,000 บาทค่ะแต่คุณหมอไม่มีเนาะไม่มาเนาะไม่มาค่ะค่ะนอกจากนั้นมีการไปพูดคุยอะไรกันเบื้องต้นไหมคะมีวันที่18เมษายนที่ผ่านมาค่ะประธานบริหารโรงพยาบาลเข้ามาหาเราที่บ้านให้การช่วยเหลือแล้วก็ถามเราว่าเรามีตัวเลขในใจเท่าไหร่เราก็เลยตอบไปว่าเราไม่มีตัวเลขในใจค่ะเพราะเราไม่สามารถประเมินค่าชีวิตลูกเราได้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเสนอตัวเลขมาให้แต่เขาขอกลับไปคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะติดต่อมาก็เขาก็ยังไม่ได้ติดต่อมาค่ะค่ะเอาล่ะเรื่องนี้นะคะทนายคะจะสรุปข้อมูลกันยังไงดีหรือว่าเราจะต้องรอการตรวจสอบของสบส.หรือว่าทางแพทยสภาก่อนอย่างไรดีเบื้องต้นเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแพทยสภานะครับแล้วก็ทางสบส.เนี่ยนะครับในการสรุปข้อเท็จจริงเพราะว่าเราจะหลังจากที่เขาสรุปข้อเท็จจริงออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะเอาข้อมูลตรงส่วนนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาลงแล้วมันเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายครอบครัวของน้องเนี่ยนะครับว่าทางโรงพยาบาลผิดอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เอาข้อมูลตรงส่วนนี้เสนอศาลในลำดับต่อไปครับแต่ถ้าเราเดินไปตัวเปล่าเนี่ยแน่นอนว่าการสู้กับโรงพยาบาลหรือสู้กับหมอเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่แล้วครับเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลและจำเป็นที่จะต้องเก็บพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆให้มันครบถ้วนก่อนที่จะดำเนินการฟ้องครับหลังจากนี้เดี๋ยวคุณแม่รอผลกันสักหน่อยในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยก็โทรไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็โทรไปที่โรงพยาบาลดังกล่าวนะคะก็ให้เบอร์ติดต่อไว้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดเขาจะชี้แจงนะคะทางโรงพยาบาลจะชี้แจงเนี่ยเรายินดีมากๆนะคะเพราะว่าจะได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยคุณแม่ยังไงก็ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะสู้ๆนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองสายเลยนะคะคุณวีรการบุญกลอยนะคะแล้วก็รวมถึงทนายปิยนัทสุขยังเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาสะท้อนประเด็นปัญหาดังกล่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็อาจจะเป็นนะคะอุทาหรณ์วิทยาทานให้กับคุณแม่หรือว่าครอบครัวอื่นๆนะคะที่มีลูกเด็กเล็กแดงเหมือนกันนี่แหละค่ะเวลาเข้าไปรักษาเนาะเอาละค่ะขอบคุณทั้งสองสายมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังข่าวนี้ก็เศร้านะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆเลยค่ะคุณวีรการเพราะว่าเราก็นะมีลูกเหมือนกันเวลาลูกป่วยลูกเจ็บนะคะนิดๆหน่อยๆคือบางคนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเลยนะแต่ปรากฏว่าอะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้คือไม่ได้ทำใจไว้อะค่ะคุณผู้ฟังคือไปแบบกระทันหันไปแบบเราก็ไม่ได้ทำใจค่ะแบบนี้ก็ไม่มีใครที่จะทำใจได้เนาะก็ต้องหาสาเหตุให้ถึงที่สุดนะคะคุณแม่วีรการเองเนี่ยก็บอกว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้คุณหมอทีมคุณหมอออกมาชี้แจงนะคะเรื่องของกระบวนการรักษาให้หน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกระบวนการเนี่ยอ่ะไม่ติดใจว่ากันไปหรือว่าคุณหมอจะเยียวยาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะมาคุยกันอีกรอบหนึ่งจะได้มีข้อยุติร่วมกันนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์นะคะวันนี้มีข้อมูลเรื่องเสพกัญชาหนักไม่มีปัญหาทางสมองดังที่มีบางคนกล่าวไว้จริงหรือไปติดตามค่ะ ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของกัญชาเนี่ยนะคะมีข่าวที่เกี่ยวเนื่องกันหลายข่าวจำได้ไหมคะกรณีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งคลุ้มคลั่งแล้วในภาพข่าวเนี่ยมีคล้ายๆกับบ้องกัญชาวางอยู่ข้างฝาผนังในข่าวบางข่าวก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคลุ้มคลั่งรายนี้มีการสูบกัญชาด้วยแล้วก็ยังพบการปลูกต้นกัญชาอยู่ภายในบ้านด้วยซึ่งหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปแต่หลังจากนั้นก็มีผู้ที่เป็นนักการเมืองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าตำรวจคนนี้สูบกัญชาจริงกัญชาก็ไม่มีผลต่อสมองทำให้คลุ้มคลั่งตรงนี้แหละค่ะเป็นคำถามว่าสารสำคัญในกัญชามีผลต่อสมองหรือไม่มีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเราจะต้องไปถามอาจารย์แก้วคะงานวิจัยเรื่องสารสกัดในกัญชาอย่างเช่น THC สารนี้มีผลต่อสมองไหมคะอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยสารอะไรก็ตามที่ทำให้คนมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนปิ่นมอร์ฟีนเนี่ยมันมีผลกับสมองทั้งนั้นแหละเพราะว่าตัวเป้าหมายของสารพวกนี้ต้องไปที่สมองก่อนถึงจะทำให้เรามีอาการหรือมีอุปนิสัยหรือพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้มีบทความหนึ่งนะฮะเป็นบทความในหนังสือนี่ชื่อ Marijuana as Medicine: The Science Beyond the Controversy ซึ่งแปลเป็นไทยคือกัญชาเป็นยาวิทยาศาสตร์เหนือความขัดแย้งในหนังสือเล่มนี้มีบทหนึ่งชื่อ How Harmful is Marijuana กัญชามีอันตรายแค่ไหนหนังสือนี้พิมพ์โดย National Academic Press เป็นสำนักพิมพ์ของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเราดาวน์โหลดหนังสือฟรีเลยมาดูได้ผมดาวน์โหลดมาดูแล้วก็เปิดคลิกๆดูมีส่วนหนึ่งที่สรุปว่าปัญหาที่เกิดจากการเสพกัญชาเป็นเวลานานก่อให้เกิดโรคในลักษณะการติดบุหรี่เช่นโรคปอดต่างๆเสี่ยงต่อมะเร็งภูมิต้านทานต่ำลงและมีปัญหาที่รุนแรงต่อผู้ป่วยที่เป็นเอดส์ตลอดถึงอาการทางสมองคือไซโคซิสที่แสดงออกได้ทั้งซึมเศร้าและคลุ้มคลั่งหนังสือเนี่ยเขารวบรวมข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดมาและถึงเขียนออกมานะฮะที่เขารวบรวมงานวิจัยทั้งหมดนี่ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีงานวิจัยอะไรบ้างเกี่ยวกับกัญชาที่มีผลต่อสมองและอาการที่แสดงออกเช่นซึมเศร้าหรือว่าคลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะคือถ้าเอาบทความที่ค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะฮะตีพิมพ์ในวารสาร Lancet ปี 2019 เนี่ยก็มีบทความที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการใช้กัญชามีส่วนร่วมในการแปรผันของอุบัติการของโรคจิตทั่วยุโรปอันนี้เป็นงานวิจัยแบบระบาดวิทยานะแบบที่เราเรียกว่า multi center case control study เขาเป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2010ถึง1เมษายน2015โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ป่วย901รายที่เริ่มป่วยเป็นโรคจิตก็คือไซโคซิสนะฮะโดยมีกลุ่มควบคุมจากประชากรแหล่งเดียวกัน 1,237 คนและพบว่าการใช้กัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงคำว่ามีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยคือมี THC มากกว่า 20% หรือว่าคำนวณเป็นน้ำหนักของ THC คือ10มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1หน่วยบริโภคคือคนที่ใช้กัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยทุกวันมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มขึ้นในการเกิดโรคจิตเวชถึงเกือบ5เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยใช้เลยคืออย่างนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะในอเมริกาบางรัฐแล้วก็ในยุโรปบางประเทศเนี่ยมันมีการใช้กัญชาได้โดยแบบต้องตามกฎหมายแล้วกัญชาพวกนี้จะปรุงเป็นพิเศษก็คือมี THC สูงดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาแล้วก็บอกว่าการค้นพบเนี่ยยืนยันหลักฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของการใช้กัญชาทุกวันโดยเฉพาะกัญชาที่มีฤทธิ์แรงสูงเนี่ยที่สำคัญคือบทความระบุว่าการใช้กัญชาส่งผลต่ออุบัติการของโรคจิตอย่างไรเขาบอกกระบวนการเลยนะซึ่งถ้าจะอธิบายเนี่ยมันยาวไปหน่อยอาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมการใช้กัญชาถึงส่งผลต่อการเกิดโรคจิตคือเวลาเราสมองเราทำงานเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันหลายส่วนของเซลล์ในสมองเนี่ยนะแล้วในสมองเนี่ยก็จะมีส่วนตัวรับที่เราเรียกว่ารีเซพเตอร์ของกัญชานะแล้วก็สารอย่างอื่นอีกที่มีฤทธิ์คล้ายกัญชาบ้างหรือต้านกัญชาบ้างก็ตามเนี่ยดังนั้นพอเรา ใช้กัญชาเข้าไปเยอะๆ THC เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปที่ตัวรับซึ่งทำให้มีการออกฤทธิ์มากขึ้นกว่าปกติความจริงในร่างกายเรามีสารเคมีที่มีฤทธิ์คล้ายกัญชาซึ่งสร้างเองเราสร้างเองมันทำให้รู้สึกเป็นสุขทำให้สนุกแต่ว่า THC เนี่ยมันออกฤทธิ์แรงมากไปมันเป็นสารที่มากเกินไปทำให้คือสนุกเกินจนร่างกายเนี่ยบอกว่าเหมือนกับหลอนไปเลยหลุดไปเลยจากโลกนี้ดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องรับทราบว่ามีปัญหาดังกล่าวควบคุมไปกับการที่มันกัญชามีคุณสมบัติเป็นยาคือบ้านเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องกัญชาเป็นยารักษาบางโรคไม่ใช่ทุกโรคนะบางโรคนะไม่กี่โรคด้วยแต่ว่าความเชื่อว่ากัญชาให้หลอนเนี่ยทำให้สมองผิดปกติเนี่ยเราเชื่อมาตั้งแต่สงครามเวียดนามเรารู้ได้ซ้ำว่าที่อเมริกันเนี่ยแพ้สงครามเวียดนามหลักหนึ่งเลยก็คือเรื่องทหารเขาเสพกัญชาแล้วถามว่าเขามาเสพที่ไหนลึกๆเนี่ยลับๆเนี่ยบอกว่ามาเสพแถวบ้านเรานี่แหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยหนึ่งที่สรุปออกมาแล้วว่ากัญชาส่งผลต่อการเกิดโรคจิตแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือทำให้คลุ้มคลั่งหรืออาการที่ทำให้จิตผิดปกติไปจากเดิมกัญชามีผลแน่นอนและยิ่งถ้าเสพในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงอันนี้ก็จะส่งผลทำให้เกิดโรคจิตเร็วขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ครับมันมีงานวิจัยอันนึงเป็นเคสรีพอร์ตนะฮะเป็นรายงานของคนไข้แต่ละคนเนี่ยนะที่เขามีปัญหาเนี่ยเคสรีพอร์ตอันนี้ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Curious ปี 2020 ตัวบทความคือสารสกัดเพียงเล็กน้อยก็เกิดผลกรณีศึกษาโรคจิตที่เกิดจากกัญชาเขาให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยรายหนึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของ Cooper University Hospital เมืองแคมเดนรัฐนิวเจอร์ซีย์พี่ชายพามาเนื่องจากว่าเริ่มมีพฤติกรรมหวาดระแวงซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเนี่ยเขาระบุว่าผู้ป่วยใช้กัญชาเพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียดทางสังคมอื่นๆตั้งแต่อายุ13ปีและในช่วงเดือนที่เขามีปัญหาเนี่ยที่เขาต้องเข้ามาหาหมอเนี่ยผู้ป่วยกล่าวว่าเขาได้ดับบิ้งคำว่าดับบิ้งเนี่ยนะฮะมันเป็นคำแสดงเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากกัญชาที่มีความเข้มข้นของเทตราไฮโดรคานาบินอลหรือ THC เนี่ยสูงมากคือสูงถึง 80% แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาไม่ได้สูบแล้วล่ะเขาคงใช้สารสกัดพวกน้ำมันกัญชาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันสามารถทำให้ THC สูงมากติดต่อกัน THC เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในผลิตภัณฑ์กัญชาและนับตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มใช้กัญชาในรูปแบบเข้มข้นเนี่ยนะเขามีความยากลำบากมากในการทำงานและจิตใจที่แย่ลงคือใจอ่ะเขาอยากจะเอามันไปแก้ปัญหาความเครียดที่เขามีอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ2สัปดาห์เลยที่ผ่านมาแล้วก็ระแวงว่ามีคนเฝ้าดูเขาและตามเขาด้วยรถบรรทุกสีดำโอ้โหก็มีลักษณะซึ่งเราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคนที่เสพกัญชาหลายคนเนี่ยมีรถสีดำติดตามเขาเนี่ยพฤติกรรมที่ตื่นสนุกทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านเนี่ยทำให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทหรือโรคจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือโรคจิตจากสภาวะทางการแพทย์อื่นๆโรคอารมณ์สองขั้วคือไบโพล่าโรคซึมเศร้าคือสรุปแล้วเนี่ยอาการเขาเนี่ยมันออกมาได้หลายโรคที่เป็นโรคจิตหมดเลยหมอก็ตรวจร่างกายเขาก็พบว่าในปัสสาวะเนี่ยมีกัญชามีสาร THC ก็เลยต้องไปศึกษาว่าจะแก้ไขปัญหายังไงสุดท้ายของเคสรีพอร์ตเนี่ยเขาก็มีการแก้ไขตามอาการนะฮะแล้วก็พยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเลิกเสพนะคือบำบัดทางจิตเกี่ยวกับความกังวลที่เขามีอยู่ก่อนใช้สารเสพติดเนี่ยงานนี้มันเป็นเคสรีพอร์ตของคนเพียงแค่คนเดียวก็จริงนะฮะแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คนอื่นเนี่ยหมอคนอื่นเนี่ยก็เอาไปใช้ดูแลคนไข้ที่เข้ามาในลักษณะเดียวกันสรุปแล้วหมอแก้ปัญหาชายคนนี้ได้ไหมคะจากการเสพกัญชาแล้วทำให้เป็นโรคจิตเนี่ยค่ะผมอ่านรายงานแล้วแก้ได้ครับคือรู้ปัญหารู้ต้นตอแล้วเนี่ยเขาแก้ได้แต่ว่าจะแก้ได้หายไหมขึ้นอยู่กับว่าเขากลับไปใช้กัญชาอีกไหมไปใช้ THC อีกไหมตัวเคสรีพอร์ตนี่ผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้สูบกัญชาเขาใช้น้ำมันกัญชาแน่เลยเพราะมัน 80% เนี่ยมันเข้มข้นมากจากงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมา2 งานวิจัยพอจะมองเห็นว่าสารสำคัญในกัญชาเช่น THC มีผลต่อสมองที่ถ้าเสพมากในปริมาณเข้มข้นสูงก็อาจจะทำให้เป็นโรคจิตหรือคลุ้มคลั่งได้ใช่ไหมคะอาจารย์คงเป็นข้อมูลประมาณนั้นนะเพราะว่าจากหลักฐานที่เราเห็นจากข้อมูลที่เขาทำเป็นหนังสือเลยเนี่ยก็บอกประมาณนั้นซึ่งส่งผลให้ผมค่อนข้างจะกังวลนะฮะกังวลกับ การที่มีคลิปใน YouTube เนี่ยที่เขาสอนวิธีสกัดน้ำมันกัญชาออกมาคือสกัดแล้วเอาไปใช้เพื่อบำบัดโรคหรือไปแก้อาการต่างๆก็ไม่เป็นไรถ้ามีผู้ที่มีความรู้เนี่ยช่วยดูแลเนี่ยก็คงไม่เป็นปัญหาแต่ผมกังวลว่ามีคนซื้อดอกกัญชาซึ่งมีขายแล้วเอาไปสกัดน้ำมันเองแล้วใช้น้ำมันเนี่ยเสพไปในลักษณะที่เมื่อกี้เรามีเคสรีพอร์ตว่ามีหนุ่มคนหนึ่งที่เขาใช้สารสกัดของกัญชาแน่ๆเลยเพราะ 80% เป็น THC เนี่ยก็คือลักษณะให้น้ำมันกัญชาเนี่ยถ้ามีคนเอาไปใช้แล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาเนี่ยจะก่อปัญหาไหมค่ะอาจารย์กำลังกังวลว่าถ้าเอาดอกกัญชาแห้งไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาใช้เองโดยที่ไม่รู้ว่าในน้ำมันกัญชานั้นมีปริมาณความเข้มข้นของสาร THC CBD หรือสารอื่นเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นอันตรายใช่ไหมคะทำให้ใช้แบบไม่จำกัดปริมาณและความเข้มข้นอาจจะส่งผลต่อสมองเร็วและแรงใช่ไหมคะอาจารย์คือคนที่ทำเองใช้เองก็ทำได้เนี่ยฮะเพราะดอกกัญชามันพอหาซื้อได้แล้วไม่ได้เป็นยาเสพติดซึ่งอันนี้คือตัวปัญหาที่ว่าจะต้องมีการพิจารณาอีกทีนะถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นเด็กยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ยซึ่งอันนี้ทำไม่ยากคือผมดูในคลิป YouTube เนี่ยผมเองก็ทำได้เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยเขาก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนเลยทำได้เลยถ้าได้น้ำมันกัญชามาแล้วเนี่ยแล้วก็เสพกันไม่เป็นคือไม่ได้ไปบำบัดแต่ว่าอยากเสพเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเขาเสพไปจนติดหรือจนใช้เป็นประจำไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะมีกรณีของคนที่คลุ้มคลั่งและก่ออะไรที่เป็นปัญหากับสังคมถึงปัจจุบันเนี้ยเดือนเมษายนปี2566เนี่ยกฎหมายควบคุมการใช้กัญชายังไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีการอนุญาตให้ปลูกเองได้แล้วโดยไม่ผิดกฎหมายแต่เราอยากจะนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชาเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักรวมถึงหาทางที่จะกำกับการใช้ถ้ามันจะเป็นประโยชน์ก็ต้องใช้ในทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่เอามาตากแห้งแล้วมาสูบมาเสพกันแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์การสูบเสพเนี่ยยังไม่มากแต่ถ้าสกัดเป็นน้ำมันกัญชาความเข้มข้นสูงมาก THC เนี่ยสูงเนี่ยมีผลแน่ๆค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น